คำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เต็มไปด้วยมุก5บาท10บาทและการฝืนเล่นมุกที่เกินจะรับได้ไงทุกคนเราเคออสเองนะเพื่อนๆสบายดีกันหรือเปล่าครับเพราะผมเนี่ยสบายดีนะก็แบบว่านี่ก็จะจบซีซั่น4กันแล้วซึ่งก็จะเป็นซีซั่นสุดท้ายของปี2021นี้กันแล้วนี่จะจบอีกปีแล้วเหรอเนี่ยแล้วเพื่อนๆล่ะรู้สึกยังไงกับปีนี้ซีซั่นนี้แล้วก็ซีซั่นที่ผ่านมาด้วยส่วนตัวผมเองเนี่ยก็บอกเลยว่านี่ก็เป็นอีก1ปีที่ยังคงมีอนิเมะเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นอนิเมะเก่าอนิเมะใหม่และผมก็ขอยอมรับเลยว่าผมไม่ตามเก็บไม่หมดจริงๆว่ะแม่งเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นอนิเมะใหม่แล้วก็อนิเมะเก่าพูดซ้ำหรือเปล่าเนี่ยซึ่งเพื่อนๆล่ะตามเก็บกันหมดไหมเอ่ยคงไม่หมดสินะงั้นเราก็ลงเรือตามเดียวกันแล้วเมื่อของเก่ายังไม่หมดของใหม่กำลังจะมาทางเดียวที่พวกเราทำได้ก็คือจดรายชื่ออนิเมะเข้าลิสต์แล้วก็ดองไว้และเราไปรู้จักกับอนิเมะใหม่ที่กำลังจะมาในซีซั่นหน้ากันดีกว่ากับ10อนิเมะน่าดูประจำซีซั่นวินเทอร์2022นี้ซึ่งจะมีเรื่องอะไรกันบ้างเนี่ยก็ไปรับชมกันเถอะครับอาคิบิจาโนะเซเลฟุคุสไลซ์ออฟไลท์มันคือผลงานแนวชีวิตประจำวันที่ไม่จำเป็นต้องมีในเรื่องก็ได้เพราะแก่นแท้ของมันเนี่ยคือชีวิตประจำวันอันแสนธรรมดาที่ไม่มีอะไรพิเศษภาพวิวทิวทัศน์และการเล่าเรื่องแบบเรียบง่ายสบายๆมันก็คือจุดขายอย่างหนึ่งของแนวนี้เลยล่ะและนี่ก็คงเป็นอีกหนึ่งอนิเมะแนวสไลซ์ออฟไลท์ที่จะพาคุณไปผ่อนคลายกับความน่ารักสดใสร่าเริงของสาวน้อยผู้ลงไหลในชุดกาลาสีกับเรื่องราวของอาคิบิโฮมิจิสาวน้อยผู้ลงไหลในชุดกาลาสีจากการที่ได้เห็นโฆษณาของไอดอลสาวเข้าโดยบังนั่นทำให้เธอได้ตัดสินใจที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนไรบายกาคุเอ็นโรงเรียนที่ไอดอลสาวคนนั้นเรียนอยู่และคุณแม่ก็ได้สัญญากับเธอไว้ว่าหากสอบผ่านคุณแม่จะตัดชุดนักเรียนกาลาสีให้แต่ถ้าว่าตอนที่เธอสอบเข้าได้นั้นทางโรงเรียนก็กลับเปลี่ยนเครื่องแบบของโรงเรียนให้เป็นแบบเลเซอร์แทนและด้วยความลงไหลในชุดกาลาสีของเธอสุดยิ่งอย่างถึงทำให้เธอได้ตัดสินใจที่จะใส่ชุดนักเรียนกาลาสีต่อคนเดียวดีนะที่เธอเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นถ้าอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งในแถบทวีปเซาท์อีสต์เอเชียแล้วก็นะซึ่งก็อย่างที่กล่าวไปนะครับว่าเนื้อเรื่องแนวสไลด์ซอฟต์ไลท์เนี่ยมันไม่จำเป็นก็ได้เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่เนื้อเรื่องโดยคร่าวๆเท่านั้นก็ไปติดตามเรื่องราวชีวิตประจำวันของสาวน้อยผู้ลงไหลในชุดกาลาสีไปพร้อมกับเสพงานภาพสวยๆจากสตูดิโอ Cloververse กันได้ในอาเคบิจาโนะเซเลฟุคุอ๋อแล้วก็เรื่องนี้คงไม่โดนตัดเนื้อหาหรอกใช่ไหมโคโรชิไอความรักก็เปรียบเสมือนดอกกุหลาบที่ถึงแม้จะสวยงามน่าลงไหลแต่หนามอันแหลมคมก็กลับอันตรายคุณพูดอะไรอยู่เนี่ยหนึ่งผลงานอนิเมะแนวแอคชั่นแอคชั่นที่ผสมผสานเข้ากับความโรแมนต์กับเรื่องราวในโลกของนักฆ่าโลกของยมทูตในคราบมนุษย์ผู้ซึ่งข้อตาสีชะตาชีวิตของผู้คนโดยเรื่องราวจะกล่าวถึงชาโต้แดนเวิร์สนักล่าเงินรางวัลที่สังกัดอยู่ในองค์กรนักฆ่าที่กุมความลับอะไรบางอย่างไว้และนักฆ่าผู้ทรยศองค์กรที่ถูกตั้งก้าหัวไว้จากองค์กรมากมายทรงเรียงฮาโดยเรื่องราวจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อชาโต้ได้รับมอบหมายให้ตามลอบสังหารทรงเรียงฮาแต่เธอกลับไม่สามารถทำอะไรเขาได้และในขณะที่เธอกำลังเข้าตาจนเขากลับถามเธอว่าชื่ออะไรจ๊ะน้องสาวมีเบอร์ไหมจ๊ะโดยเรื่องราวจะไปยังไงก็ไปติดตามเรื่องราวความรักและความตายได้ไงโคโรชิอะไรมันส์ครับผลงานอนิเมะออริจินอลจากสตูดิโอไรเดนฟิล์มและได้ผู้กำกับอย่างยามาอุจิอามิผู้สร้างฉากแอคชั่นสุดเดือดในมูเงโนะจูนินอิมมอร์ทัลที่ในคราวนี้เนี่ยพวกเขาจะกลับมาพร้อมกับความมันอีกครั้งกับอนิเมะแนวกีฬาสุดทะเยอทะยานอย่างโปรเจกต์ไรมันส์ครับโปรเจกต์อนิเมะคุณภาพระดับไฮเดรกับเรื่องราวของอัจฉริยะแบดมินตันมิโกโตะชิราโทริหนุ่มอัจฉริยะผู้มากความสามารถในการเล่นแบดมินตันแต่หลังจากบาดเจ็บในการแข่งขันระดับอินเตอร์ไฮก็ทำให้เขาหนันหันหลังให้กับการเล่นแบดมินตันจนเมื่อเขาเรียนจบเขาได้เป็นงานบริษัทและในบริษัทแห่งนี้เขาก็ได้เจอกับเพื่อนร่วมงานที่มีความชอบในการเล่นแบดมินตันเหมือนกันจนทำให้เขานั้นกลับมาเล่นแบดอีกครั้งและถึงแม้มันจะเป็นแค่งานอนิเรกก็ตามแต่นี่ก็ทำให้เขานั้นกลับมามีไฟในการเล่นแบดอีกรอบและพร้อมจะปั้นทีมมนุษย์เงินเดือนให้เก่งขึ้นไปอีกและเรื่องราวจะเป็นยังไงก็มารับชมกันได้ไหนไรมันส์ครับ
โตเกียวนิจิยองคืออีกหนึ่งผลงานออริจินอลจากสตูดิโอผู้ไม่เคยไม่ตัดโครเวอร์เวิร์กกับอนิเมะแนวแอคชั่นไซไฟปริศนาและคำตอบโดยเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในเกาะเทียที่ถูกสร้างขึ้นในอ่าวโตเกียวและถูกตั้งชื่อว่าเขตเมืองการศึกษาใช่ล่ะโดยเรื่องราวจะโฟกัสไปที่รันโคกิและชูตะที่เกิดและเติบโตบนเกาะเทียมแห่งนี้และถึงแม้ทั้ง3คนจะมีนิสัยและความชอบที่แตกต่างกันแต่ก็มักจะทำอะไรด้วยกันแต่ความสัมพันธ์ของทั้ง3ก็ต้องเปลี่ยนไปเพราะเหตุการณ์บางอย่างจนเวลาได้ผ่านพ้นไปเป็นเวลา1ปีทั้ง3คนก็กลับมาพบกันอีกครั้งและได้รับข้อความจากเพื่อนที่พวกเขาคิดว่าตายไปแล้วว่าให้พวกเขานั้นเลือกอนาคตของตัวเองและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่จะพาทั้ง3ไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ประหลาดที่กำลังจะเกิดขึ้นในเขตพิเศษ24แห่งนี้โดยเรื่องราวจะยังไงก็ไปติดตามกันได้ในโตเกียวนิจิยงคุซาบิคุยบิสโก้บิสโก้นรชนคนโคตรเห็ดผลงานแนวดิสโทเปียในโลกที่มนุษย์ต้องคอยหวาดกลัวและหวั่นระแวงลมพายุมรสุมที่มันนั้นไม่ได้พัดพามาเพียงแค่ความเสียหายของบ้านเมืองแต่บ้านนั้นยังมาพร้อมกับสิ่งที่จะกัดกินทุกสิ่งทุกอย่างให้กลายเป็นสนิมแม้แต่ร่างกายก็ตายและเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้กลายเป็นผืนทรายบันดาลให้มวลมนุษย์ตกอยู่ภายใต้ความตายอย่างช้าๆและดิ้นรนเพื่อต้องเอาชีวิตรอดเรื่องราวของเด็กหนุ่มผู้ใช้เห็ดกินมนุษย์ที่ถูกตั้งค่าหัวไว้สูงถึง800,000นิกะอาคาโบชิบิสโก้ที่ต้องการจะช่วยชีวิตผู้เป็นอาจารย์จากการถูกสนิมกัดโดยการตามหาเห็ดที่มีความสามารถในการกัดกินสนิมได้ซึ่งเห็ดมหัศจรรย์ที่ว่าก็ตั้งอยู่บนเกาะก่อนหนึ่งจนเขาได้เจอกับมิโรคุณหมอผู้มีหน้าตาอันร้อนเหลาที่ได้มาเป็นคู่หูและคู่เก๋และการประจนภัยอันน่าตื่นตาตื่นใจไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไซตามะที่เปลี่ยนสภาพเป็นทะเลทรายเมืองที่ถูกสร้างขึ้นจากอาวุธสงครามทางรถไฟใต้ดินที่ถูกทิ้งร้างจนกลายเป็นรางของหมึกยักษ์การันตีความหมันด้วยรางวัลซิลเวอร์ไพรส์จากการประกวดเดเกงคีโนเวลไพรส์ครั้งที่24ไปติดตามความมันกันได้ในซาบิคุยบิสโก้บิสโก้นรชนคนโคตรเห็ดไคจินคาฮาสุบุโนะโคดิอิสุซังหากพูดถึงผลงานแนวโคทุซัตสึสิ่งที่โดดเด่นไม่แพ้กับพวกตัวเองก็คงจะเป็นเหล่าสัตว์ประหลาดนี่แหละและนี่ก็คือผลงานที่จะพาคนไปรู้จักกับเหล่าสัตว์ประหลาดและคนที่สร้างพวกมันขึ้นมาว่าการสร้างสัตว์ประหลาดในแต่ละครั้งนั้นมันน่าปวดหัวแค่ไหนกับเรื่องราวของโคดิอิสุโทกะนักวิทยาศาสตร์สติเพื่อผู้ที่คอยสร้างสัตว์ประหลาดให้กับองค์กรวายร้ายเพื่อออกไปต่อก้อนกับผู้ประท้วงความยุติธรรมซึ่งเธอเนี่ยก็ต้องเจอกับหัวหน้างานสุดยิ่งเหงาที่คิดจะเอาสัตว์ประหลาดอย่างโน้นอย่างนี้จนสร้างความปวดหัวให้กับเธออยู่เป็นประจำโดยเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยก็ไปดูกันได้นะจีนแคสซูบูโนโคโรอิซังซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้ผมนึกถึงนักรบหมายเลขของเลยนะเนี่ยทั้งกลิ่นอายแล้วก็ความกาวแฟนตาซีบิโชโจจูนิคุโอจิซังโตเกิดใหม่ต่างโลกเพื่อผมนาราโคกเลยครับอีกหนึ่งผลงานอนิเมะแฟนตาซีต่างโลกที่ในครั้งนี้เกิดใหม่ทั้งทีก็ใจเกเรไปซะแล้วผลงานอนิเมะสุดกล่าวกับเรื่องราวของทาจิบานะฮินาตะและจุนอุจิซึคาสะสองหนุ่มมนุษย์เงินเดือนที่ได้พบกับเทพธิดาชีเปื่อยและถูกส่งไปยันต่างโลกแถมไม่รู้ด้วยว่าเทพธิดาเนี่ยนึกสรุปอะไรขึ้นมาเพราะเธอเนี่ยดันเปลี่ยนทาจิบานะฮินาตะจากหนุ่มวัยกลางคนกลายเป็นสาวน้อยสุดน่ารักไปซะได้จนทำให้จุนอุจิเนี่ยถึงก็ต้องหวั่นไหวและทาจิบานะที่กลายเป็นสาวน้อยเองเนี่ยก็มองจุงโงจิดูหล่อดูสมาร์ทขึ้นซะงั้นและเพื่อที่จะคืนร่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะทนความเกเรของตัวเองไม่ไหวจึงต้องรับภารกิจปราบจอมหมาที่เทพธิดาชีเปลือยมอบให้เรื่องราวจะไปยังไงเนี่ยก็ไปดูกันได้ในแฟนตาซีบิโชโจจูนิคุอุจิซานโตเกิดใหม่ทั้งทีก็ใจเกเรไปซะแล้วโซโนะคิเซคาเอะนิงเกียววะคอยโวซูรุหนุ่มเย็บผ้ากับสาวนักคอสเพลย์หวานนิสเซอร์วิทหน่อยไม่หน่อยนะกลายเป็นหนึ่งผลงานแนวโรแมนติกคอมเมดี้และเรื่องราวความสัมพันธ์ลับๆของสาวแก้วตัวแม่ของชั้นเรียนคิตากาวะมาลินสาวแก้วสุดแซ่บที่มักจะเป็นศูนย์กลางของคนในห้องและโกโจซาโตรุอย่างนี้ก็ตาสวยดิโกโจวากานะเด็กหนุ่มผู้ชื่นชอบในการตัดเย็บเสื้อผ้าสำหรับตุ๊กตาที่มักจะทำตัวจืดจางและเข้าสังคมได้ยากเดี๋ยวเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อมาลินได้รู้ว่าโกโจนั้นใช้สายเวทเป็นโยไอโม
ใช่เหรอโกโจนั้นเป็นคนที่ตัดเสื้อผ้าและเย็บเสื้อผ้าเป็นและมีฝีมือที่ดีมากเธอจึงขอร้องให้เขาช่วยตัดชุดคอสเพลย์ให้เธอหน่อยและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่จะทำให้ทั้งสองคนนั้นสนิทกันมากขึ้นก็ไปติดตามเรื่องราวกันได้ในโซโนะคิเซคาเอะนิงเกียววะคอยวัวซูโรหนุ่มเย็บผ้ากับสาวนักคอสเพลย์ซึ่งสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นอนิเมะรองคอมอีกเรื่องนึงที่น่าดูมากๆเลยนะเพราะมันเด็ดมากTensai Ojino Akachi Koka Saisei Jutsu บูรณะมันวุ่นวายขายชาติเลยละกันในซีซั่นที่แล้วเราได้ติดตามการจัดการบริหารบ้านเมืองในยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่แต่ในซีซั่นนี้กลับมีคนคิดไม่ซื่อเมื่อจัดการบริหารบ้านเมืองมันยุ่งยากเกินไปขายชาติเลยง่ายกว่าว่าไหมอีกหนึ่งผลงานแนวยุทธศาสตร์ที่น้อยครั้งจะมีให้ดูกันและด้วยพล็อตเรื่องสุดแหวกที่แท้ได้จะบริหารบ้านเมืองให้รุ่งเรืองแต่เขาคนนี้กลับจะคิดบริหารให้ล่มจมไปซะเป็นเรื่องราวในประเทศเล็กๆที่กำลังจะไปไม่รอดเพราะขาดทั้งทรัพย์สินและกองกำลังทางทหารเจ้าชายเวนผู้ซึ่งเห็นถึงปัญหามากมายและอยากที่จะบูรณะให้เติบโตและรุ่งเรืองได้เมื่อพัฒนามันไม่ไหวก็เลยคิดวางแผนจะขายประเทศตัวเองและไปใช้ชีวิตสโตรไลท์ในต่างแดนแบบไม่ต้องมาปวดหัวกับการเมืองและด้วยความอัจฉริยะของเขาไม่ว่าเขาจะทำอะไรประชาชนก็เห็นชอบไปหมดและแทนที่ประเทศจะดิ่งลงเหวมันกลับตรงกันข้ามกันซึ่งแผนการขายชาติขององค์ชายจะเป็นอย่างไรก็ไปดูกันได้ในบูรณะมันวุ่นวายขายชาติเลยละกันครั้งหนึ่งฮิโนโมโตะเคยเป็นเมืองของมนุษย์แต่มันก็ได้จบลงเมื่อสิ่งมีชีวิตปริศนาได้ปรากฏตัวขึ้นพวกมันทวงเรียกกันว่าทิชินสิ่งมีชีวิตอันทรงพลังที่แม้แต่กองประชาการสูงสุดก็ยากที่จะต่อกรด้วยอย่างไรก็ตามก็ยังมีเหล่าผู้คนที่ยังคงยืนหยัดต่อกรกับกองทัพอันทรงพลังของพวกทิชินอยู่พวกเขาเหล่านั้นรู้จักกันในนามบูชิหลังจากเขียนผลงานแอคชั่นสุดใหม่และการประจนภัยดินแดนอันรกร้างในเมจิโอเรียนคือผลงานเรื่องใหม่ของอาจารย์โอทากะชิโนบุที่ยังคงเต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมจิกับเรื่องราวของมุซาชิเด็กหนุ่มผู้มีความฝันอยากเป็นบูชินักรบผู้มีหน้าที่ต่อกรกับลาคิชินแต่เขาก็ไม่สามารถพูดออกมาได้เพราะคนรอบข้างเขาต่างเชื่อกันว่าเมื่อ150ปีก่อนบูชิคือสัตว์ประหลาดที่เคยปกครองประเทศฮิโนโมโตะอย่างเหี้ยมโหดจนในที่สุดพวกคิชินก็ปรากฏตัวขึ้นและได้ทำการปราบปรามพวกบูชิเป็นจนหมดและขึ้นปกครองมนุษย์ได้เองและให้พวกมนุษย์นั้นขุดเมืองแร่ซึ่งเป็นอาหารหลักให้กับพวกมันขุดไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายนั่นเองเดี๋ยวนะทำงานจนกว่าจะตายมันไม่โหดอ่ะและเมื่อจิตใจที่เหยหาอิสรภาพถึงที่สุดมุซาชิก็เริ่มยืนหยัดขึ้นต่อสู้กับพวกคิชินและเรื่องราวการประชนภัยในโลกที่ปีศาจอ้างตนว่าเป็นพระเจ้าจะเป็นอย่างไรก็ไปรับชมกันได้ในโอเรียนเดี๋ยวนี้ก็เป็นเพียงแค่อนิเมะส่วนหนึ่งของซีซั่นนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันเนี่ยก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะในส่วนของอนิเมะภาคต่อเนี่ยก็ไปดูที่ช่องอนิเมะโซนแล้วกันนะครับขี้เกียจทำว่ะอุ้ยไม่ได้พูดนะแต่ถ้าอยากให้ทำก็เม้นมาแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวถ้าไม่เม้นมาก็ไม่ทำหรอกนะซึ่งยังไงก็คอมเมนต์ขอกันมาด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็คงไม่มีอะไรมากแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าในสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับลักน้ำลักปลาล็อกเอาToyota